ทำยังไงจะเดินอยู่ในทางสายกลางทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งมีสติไว้อย่างหลวงพ่อใช้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทหลวงพ่อก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องอื่นมีสติรู้ทันจิตก็ไม่หลงไปจิตอยากรู้สภาวะให้ชัดๆจิตก็ถลำลงไปจ้องเช่นจ้องลมหายใจหรือไปเพ่งจ้องจิตก็รู้ว่าจิตถลำลงไปถ้ามีสติรู้เท่าทันจิตตนเองนั่นแหละพอมันไม่หลงไปข้างนอกไม่ถลำมาเพ่งกายเพ่งใจก็เรียกว่าไม่ผิดละมันก็เดินเข้าสู่ทางสายกลางอัตโนมัตินี่คือวิธีที่จะเข้าสู่ทางสายกลางนะ